สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่จิ๋วนะครับคุณพี่จิ๋วนำมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขับรถมาหน้าร้านเลยตัวการเรือนใหม่ไม่ติดเลยเปิดสวิตช์กันเลยไม่กินกระแสเลยนะครับไม่ติดเลยแต่เมื่ออยู่ในรถเนี่ยจะมีไฟสาธารณะติดอยู่นะครับไฟสาธารณะไฟเลี้ยวไฟเมกอะไรติดอยู่แต่1จะถูกโวลต์นะครับไฟตกมาเลยนะครับต้องมี3โวลต์หรือ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์นะครับอันนี้ 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์นะครับแล้วก็สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างผงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่Isuzu D-Max ของคุณพี่จิ๋วนะครับคุณพี่จิ๋วนำมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขับรถมาหน้าร้านเลยตัวการเรือนใหม่ไม่ติดเลยนะครับแต่ไม่ติดประมาณไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่จิ๋วและท่านผู้ชมไปรับชมกันมาดูกันนะครับคุณพี่จิ๋วและท่านผู้ชมผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายแล้วนะครับผมใช้สะพายตัวบนนะครับดูกระแสจากตำแหน่งนี้ได้นะครับเปิดสวิตช์กันเลยไม่กินกระแสเลยนะครับไม่ติดเลยแต่เมื่ออยู่ในรถเนี่ยจะมีไฟสาธารณะติดอยู่นะครับไฟสาธารณะไฟเลี้ยวไฟเมกอะไรติดอยู่แต่เข็มใช้งานไม่ได้กับโอดีโอมืดไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับผมมาดูกันนะครับของคุณพี่จิ๋วผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันเปิดสวิตช์เลยนี่ครับกินกระแส34มิลลิแอมแล้วหายนะครับดูใหม่ปิดสวิตช์นะครับกิน13มิลลิแอมนะครับเปิดสวิตช์จบแค่นี้นะครับโอเควัดไฟกันนะครับไฟตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับ 11.36 โวลต์นะครับแล้วก็ออกมา5โวลต์ครับมีไฟ5โวลต์ออกมาแล้วนะครับทีนี้เราต้องวัดไฟเกจครับ 1.4 โวลต์นะครับแล้วก็ 1.6 โวลต์ครับ0โวลต์ครับ 1.6 โวลต์นะครับไฟตกมาเลยนะครับต้องมี3โวลต์หรือ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์นะครับอันนี้ 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์นะครับแล้วก็1.2 โวลต์ 1.3 โวลต์นี่ก็ตกไปนะครับจะมีไฟตรงนี้เรืองๆนิดๆติดๆนิดๆนะครับนี่นะครับ 2.1 โวลต์แล้วก็ 2.1 โวลต์ครับเกจนี้ 2.1 โวลต์แล้วก็ 2.1 โวลต์นะครับตกเหมือนกันนะครับ 1.9 โวลต์แล้วก็ 1.9 โวลต์ 1.8 โวลต์ครับแล้วก็2โวลต์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไฟตกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไล่ไฟจากขาเกจนะครับเกจไหนก็ได้นะครับไล่กลับไปหาซีริคูลเลตแล้วก็เบรกดาวแล้วก็อยากไปแล้วก็ CPU ทีนึงนะครับไปทำกันครับมาดูกันนะครับพี่จิ๋วผมได้จัดเรียงระบบไฟเป็นบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับเปิดสวิตช์กันนี่ครับรุ่นนี้จะมีไฟตรงนี้ติดอยู่หนึ่งดวงครับเก็บน้ำมันนะครับวัดไฟกันตัวครับอันนี้นะครับกินกระแส133มิลลิแอมนะครับ 11.20 โวลต์ครับออกมา5โวลต์ครับวัดไฟเกจเลย0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้0โวลต์และนี่ 0.158 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์ก็5โวลต์นะครับออกมาแล้วครับมีไฟ5โวลต์เกจนี้ 0.155 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์0โวลต์ครับและก็0โวลต์โอเคนะครับมีไฟ5โวลต์มาแล้วเกจนี้กัน0.154 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์ครับอันนี้0โวลต์ครับและก็0โวลต์ครับผม 4.9 โวลต์และก็ 0.156 โวลต์ตำแหน่งนี้0โวลต์นะครับและตำแหน่งนี้ก็0โวลต์โอเคนะครับใช้งานได้ปกติ 100% ครับไปประกอบทั้งหมดกันครับผมมาดูกันนะครับคุณพี่จิ๋วผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กันปุ๊บนะครับโอเคนะครับมีไฟสีเหลืองน้ำมันติดอยู่นะครับเลขสะสมออดิโออยู่ที่ 231,112 กิโลเมตรทิป A00 ทิป B00 นะครับโอเคครับมาดูกันนะครับว่าผมตั้งเข็มตรงไหมนะครับดูกันนะครับน้ำมันครึ่งนึงความร้อนครึ่งนึงความเร็ว105โดยเฉลี่ย 3,000 รอบโดยประมาณนะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติแล้วครับผมสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่จิ๋วนะครับที่ไว้วางใจนำเรือนใหม่ๆเราดูแลกันขอบคุณมากๆครับ
และเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ไอดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ